Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Grand Home สาขาบางนานะครับผมซึ่ง Grand Home ที่นี่จะเป็นสาขาล่าสุดที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วเมื่อเทียบกับตัว Grand Home เดิมๆที่เราเห็นเนี่ยสาขานี้จะมีสินค้าและบริการให้เลือกที่หลากหลายกว่านะครับรวมถึงมีแบรนด์มีแผนกใหม่ๆแปลกๆให้เราได้ดูกันด้วยใช่แล้วก็ที่นี่เขาพยายามจะมีของที่มันแปลกแตกต่างจากที่อื่นให้เราเลือกนะครับซึ่งมันจะมีวัสดุและมีของหลายตัวที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวด้วยซ้ำไปใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแผนกกระเบื้องของเขานะฮะซึ่งที่นี่เขามีกระเบื้องให้เลือกได้หลากหลายมากเลยรวมถึงมีบริการหลายๆอย่างที่ทำให้เราเลือกกระเบื้องได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเวลาเราเลือกกระเบื้องเนี่ยมันไม่เหมือนเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็หยิบของที่เราอยากจะได้ใช่เอาแผ่นนี้3กล่องครับพี่เออมันไม่ใช่คือจริงๆโปรเซสในการเลือกกระเบื้องมันต้องมีการออกแบบมีการดูว่ามันเข้ากันไหมอะไรต่างๆใช่เข้ามามีส่วนด้วยอย่างอันเนี้ยที่เนี่ยเขาจะมีการจัดห้องเป็นม็อกอัพรูมไว้แล้วก็ปูกระเบื้องให้ดูว่าลักษณะของกระเบื้องเนี่ยเวลาปูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะกระเบื้องอ่ะมันไม่ได้ดูเป็นชิ้นนะมันดูเป็นภาพรวมเป็นภาพรวมเมื่อปูไปแล้วเป็นยังไงอย่างเช่นเป็นห้องน้ำเขาก็จะลองเอากระเบื้องมาปูพื้นปูผนังให้ดูว่าถ้าเป็นแบบนี้มันเข้ากันไหมแล้วลายมันเป็นยังไงแล้วนอกจากห้องน้ำนะพวกครัวนี่เขาก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ต้องใช้พื้นลายนี้นะฮะต้องใช้ท็อปแบบนี้กระเบื้องผนังเป็นสีนี้สเปซแบ็กสเปซที่จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้ดูว่าทั้งหมดภาพรวมออกมาเป็นไงแล้วมันมีให้ตัวอย่างแบบนี้ให้ดูอีกเป็น10แบบเลยใช่เขาก็จะมีห้องหลายห้องที่เขาจัดมาให้ดูเราสามารถเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้มาเดินดูว่าห้องแบบนี้จัดแบบนี้กระเบื้องแบบนี้มันเข้ากันไหมเราชอบแนวประมาณนี้นะใช่เป็นอินสปิเรชันไว้ก่อนแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่สิบแบบที่เขาทำไว้ให้เราดูไม่กี่สิบห้องนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเปิดจินตนาการของเราเองมันมีที่มีทูมีเซอร์วิสในการที่ให้เราออกแบบจับกระเบื้องต่างๆมาแมชกันได้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูคุณผู้ชมครับสำหรับหลายๆคนนะที่อยากจะซิมูเลตดูว่าเวลาเราเลือกกระเบื้องอะไรต่างๆในห้องต่างๆเนี่ยแล้วมาปูในพื้นที่เยอะๆมันเป็นยังไงเขามีอุปกรณ์ในการให้เราทำเรื่องแบบนั้นได้ด้วยนะใช่คือมันจะมีจอใหญ่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่เขาสามารถแบบว่าเลือกกระเบื้องตรงนี้นะฮะแล้วเรามันจะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องอีกลายนึงเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเป็นลักษณะไหนซึ่งเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องให้ดูนะคุณผู้ชมเขาจะมีการเปลี่ยนการตกแต่งของตัวห้องด้วยนะครับให้มันเข้ากับลายกระเบื้องนั้นๆเพื่อให้เราดูเป็นแบบแนวทางในการตกแต่งต่อไปได้แล้วเราสามารถที่จะเลือกราคาได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีบัดเจ็ตเท่าไหร่อะไรยังไงเราสามารถเลือกได้ตั้งต้นเลยแล้วก็ซิมูเลตตามราคาที่เราต้องการครับครับพอเราลงมาถึงขั้นดีเทลนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราเลือกแผ่นกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องแบบการตกแต่งเนี่ยมันจะต้องมีการดูการต่อลายกระเบื้องนะคุณผู้ชมซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีตัวโต๊ะต่อลายกระเบื้องเป็นโต๊ะสักหลาดแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบกระเบื้องให้เราแบบเลือกมาต่อลายดูนะฮะมีแผ่นแบบนี้มีแผ่นแบบนี้เราก็มาลองมาเลือกดูว่าเฮ้ยแบบนี้มันเข้ากันไหมอย่างที่เราต้องการไหมนะครับซึ่งพอเราต่อกระเบื้องเป็นลายที่เราอยากได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความยูนิคเนสนะฮะที่กระเบื้องอันนี้เราเป็นคนเลือกเองมีแบบเดียวไม่ซ้ำกับใครนะครับอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมครับที่นี่เขาจะมีไฮไลท์ของการทำการเอากระเบื้องมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหลายๆสาขามันจะมีกระเบื้องนำเข้ากระเบื้องตกแต่งกระเบื้องลายพิเศษอะไรต่างๆซึ่งเขาจะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวในหลายๆลายนะครับแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ที่สำคัญมากๆอันนึงคือกระเบื้องซูเปอร์ไซส์กระเบื้องซูเปอร์ไซส์ก็คือกระเบื้องขนาดประมาณ 1.50 เมตรคูณ3เมตรกระเบื้องขนาดใหญ่มากจะจำลองลายหินธรรมชาติเข้ามาซึ่งเมื่อเอามาต่อลายกันแล้วลายมันจะเป็นแผ่นใหญ่เป็นลายหินต่อเชื่อมกันเป็นมีรอยต่อน้อยใช่ครับแล้วก็จะทำให้ผนังอันนั้นเนี่ยมันสวยงามกลมกลืนกันดีนะครับที่นี่นอกจากเรื่องของตัวสินค้าแล้วเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสเสริมอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือมีดีไซน์เซ็นเตอร์คือสมมติว่าเราแบงค์ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายเราสามารถมาใช้บริการดีไซน์เซ็นเตอร์เขาได้นะเขาจะมีดีไซเนอร์คอยแนะนำใช่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีผู้ออกแบบผู้รับเหมามาด้วยกันเขาก็จะมี business center มีพื้นที่นั่งให้ถกงานคุยงานดูราคากันมีน้ำบริการมีพนักงานคอยดูแลซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันนึงที่เขามีให้ครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแผนกกระเบื้องที่ Grand Home สาขาบางนานะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถมาเลือกใช้สินค้าและบริการของเขาที่นี่ได้นะครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ
Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง